ไฟสตาร์บวงสวงพี่นาค3เบนเจมินนำทีมฮาขนหัวลุกคอลัมน์สดบันเทิงไฟสตาร์บวงสวงพี่นาค3เบนเจมินนำทีมฮาขนหัวลุกฮากันยาวไปตั้งแต่ภาคแรกสำหรับหนังพี่นาคของค่ายไฟสตาร์โปรดักชันล่าสุดเดินทางถึงภาค3ยังคงคอนเซปต์เดิมกับความเป็นหนังฮาชวนขนหัวลุกแล้วเพิ่มดีกรีความสนุกขั้นสุดเมื่อพร้อมเสิร์ฟความสนุกค่ายไฟสตาร์โปรดักชันจึงได้จัดพิธีบวงสรวงนำโดยบิ๊กบอสเทียนพรวานิชประธานกรรมการอภิรดีเอี่ยมพึ่งพรกรรมการผู้จัดการเกียรติกมลเอี่ยมพึ่งพรรองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยไม้พลทฤษฎิ์โชติกฤษดาโสพลผู้กำกับภาพยนตร์และเหล่านักแสดงนำอาทิเอมวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีเจมภูริพัฒน์เวชวงศ์สาเต้ชาวัฒน์มีนพีรวิทย์อัธชิตสถาพรแชมป์ชนาธิปโพทองคำปอนคุณพัฒน์พิเชษฐ์วรวุฒิต้าอธิวัฒน์แสงเทียนตูนอติรุธแสงเทียนซิมคิวเทน้องแทมโป้เด็กชายกันทพัฒน์กิติชัยวรังกูลซึ่งพิธีบวงสรวงจัดขึ้นภายใต้ความเข้มงวดของมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกคนที่ร่วมพิธีต่างก็ใส่เฟสชิลป้องกันอย่างดีสำหรับหนังพี่นาค3เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างการล้างป่าช้าที่ออสสัปเหร่อหนุ่มขุดเจอกำไลทองคำในหลุมศพออสแอบเก็บกำไลอาถรรพ์นี้ไว้กับตัวซึ่งหลังจากที่ได้กำไลนี้มามันทำให้ออสมีเกล็ดงูขึ้นตามตัวและเจ็บปวดเจียนตายโดยไม่รู้สาเหตุร้อนถึงเนนน็อตคู่ซีที่ต้องตามหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าจะเป็นอาถรรพ์ของกำไลที่ออสได้มาหรือจะเป็นผีพี่นาคที่เคยตามหลอกหลอนพวกตนมามันอาจยังไม่จบไม่สิ้นก็เป็นได้ประจวบเหมาะกับการกลับมาเยี่ยมเยือนวัดธรรมนาคานิมิตของบอลลูนเฟิร์สและคุณโทแถมยังมีแปมแปมยูทูบเบอร์เกาหลีชื่อดังที่ติดสอยห้อยตามคอยถ่าย VLOG ไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณโทต้องมาร่วมเวรแก้กรรมของออสจะรอดไม่รอดหรือจะจอดแค่หัวกระไดวัดเตรียมน้ำมนต์พกของขลังแล้วมาระเบิดเสียงหัวเราะให้ลั่นจนกรูดแตกอีกครั้งในหนังพี่นาค3เร็วๆนี้นินาแบงค์ครบรอบแต่งงาน10ปีเผยเคล็ดลับชีวิตคู่ยาวนานเพราะใช้แอปเมียชนะนินาแบงค์ครบรอบแต่งงาน10ปีภรรยาโพสต์ซึ่งขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีพร้อมโหลดแอปเมียชนะมาใช้ตลอดนินาแบงค์ครบรอบแต่งงาน10ปีเผลอแป๊บเดียวชีวิตครอบครัวก็เดินทางมาถึง10ปีแล้วสำหรับนินาสุธิตาปัญญายงกับสามีหนุ่มแบงค์พัชรปัญญายงแถมมีลูกชายและลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องแพทริกและน้องริต้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์โดยวันที่8เมษคอของทุกปีเป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่และสำหรับปีนี้ก็เป็นวันครบรอบแต่งงาน10ปีด้านนินาได้โพสต์วันหวานเมื่อครั้งที่แต่งงานพร้อมข้อความว่า Happy 10th Anniversary MJ Bank 10ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกขอบคุณพ่อแบงค์ที่เป็นสามีที่ดีโหลดแอปเมียชนะมาใช้ตลอดเวลาเป็นคุณพ่อที่น่ารักของลูกๆดูแลทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเราจะมี10 20 30ปีไปด้วยกันเลยนะเลิฟยูกันกันตถาวรคงพลอยถ่ายภาพหวานเหมือนพรีเวดดิ้งก่อนคลอดลูกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันกันตถาวรกับภรรยาสาวพลอยอัยดาตอนนี้เรียกว่าทั้งคู่กำลังเห่อลูกคนแรกที่กำลังจะลืมตาดูโลกอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามากๆซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เพิ่งเฉลยแล้วว่าลูกคนแรกนั้นเป็นเพศชายและล่าสุดกันพลอยก็ได้ควงกันไปถ่ายรูปสวย
ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกและอากาศหนาวๆกันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก่อนที่พลอยจะคลอดลูกภาพสวยที่ถ้าไม่เห็นว่าคุณแม่ท้องอยู่ก็นึกว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งอีกรอบนอกจากภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็เห็นเลยว่าความหวานของคู่กันพลอยยิ่งมีลูกก็ยิ่งทวีความหวานกันไปอีกซึ่งอัปเดตตอนนี้พลอยท้องได้25สัปดาห์หรือ6เดือนกว่าแล้วกันกันตถาวรเฉลยเพศลูกแล้วก้อยรัชวินกรี๊ดลั่นเพิ่งเอาท้องไปชนในวันแต่งงานโอ้โหเป๊ะจริงพลอยภรรยาคนสวยของการโชว์หุ่นแซ่บสุดเซ็กซี่กับบิกินี่ตัวจิ๋วพลอยพันรีโพสต์ชี้แจงหลังจอดดราม่าบูลลี่สีผิวลูกพลอยพันรีชี้แจงหลังจอดดราม่าบูลลี่ผิวลูกอธิบายเหตุผลที่น้องผิวเปลี่ยนสีลั่นรักลูกและดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างดีพลอยพันรีบชี้แจงจากกรณีที่พลอยพันจอดดราม่าถูกชาวเน็ตเข้ามาติติงในไอจีหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมกับลูกชายทั้งสองน้องแพนเตอร์น้องพูม่าซึ่งเขียนแคปชั่นไว้ว่าเรียนน้องพม่ารบกวนปรับโทนสีผิวของท่านให้เข้ากับสมาชิกครอบครัวท่านอื่นด้วยเพราะพวกเราปรับรู้รับแสงตามท่านยากมากด้วยรักจากแม่มีคนไม่อ่านไลน์กลุ่มปูมาคอปแพนเทอร์คอปชาวเน็ตติงพลอยพันอย่าบูลลี่สีผิวลูกแล้วยังเขียนชื่อพูม่าไม่มีสาอูจากชื่อที่เรียกลูกพม่าและแคปชั่นของแม่พลอยพูดเรื่องสีผิวทำให้ชาวเน็ตนั้นเข้ามาติดทันทีว่าไม่ว่าจะเข้าใจว่าแม่แค่แซวน้องนะคะแต่มันจะเป็นปมในใจว่าเราดีสู้พี่ไม่ได้หรอจากคนที่เคยโดนคนในครอบครัวบูลลี่อยากให้แม่ปรับตรงนี้เขาเตือนน่าถูกแล้วระวังอดีตจะไปทำร้ายอนาคตตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดก็จริงถึงจะแซวแต่เป็นการเปรียบเทียบถ้าตอนโตเขามาดูแล้วน้อยใจมันจะแย่ถ้าแซวแค่ว่าทำหน้าตาตลกมันจะซอฟกว่าแซวแบบนี้ว่าทำไมสีผิวผมต่างจากคนอื่นว่าแต่น้องชื่อพม่าหรือภูม่าถ้าชื่อภูม่าก็แก้ไขด้วยเหอะซึ่งสาวพลอยก็คอมเมนต์กลับชาวเน็ตคนดังกล่าวอย่างดีว่าอันนี้แซวในไอจีเฉยๆค่ะจริงๆแล้วชื่นชมความตลกอารมณ์ดีของนางทุกวันค่ะนางเป็นสวีทฮาร์ทของทุกคนในบ้านค่ะอย่าคิดมากนะที่รีรักก่อนที่จะลบรูปนั้นออกไปและล่าสุดพลอยพันยังได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งอย่างชัดเจนถึงเรื่องนี้ด้วยตามข้อความนี้ขออนุญาตอธิบายนะคะช่วงหยุดปีใหม่พวกเราไปเที่ยวทะเลกันมาเจ้ามาก็เล่นทรายดำน้ำมันมากๆจนดูดแสงได้ผิวสีน้ำผึ้งป่ากลับมาส่วนมัมหมีกับแพนเตอร์ก็เข้มแบบด่างๆดำๆกันทุกคนถ้าใครติดตามก็จะทราบว่าพลอยรักลูกและดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงเจ้ามากนะคะที่บ้านเรามีความสุขดีเพราะมีความรักและความอบอุ่นมากมายสุขภาพจิตแข็งแรงแน่นอนค่ะปลอที่เรียกว่าน้องพม่าเพราะน้องเขียนชื่อตัวเองแบบลืมใส่สระอูนะคะพลอยไม่ได้ตั้งมาแกงลูกเองนะเจ็ดพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทฉลองครบรอบ2ปีเติมหวานให้กันอยู่เสมอเจ็ดพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทฉลองครบรอบ2ปีเติมหวานให้กันอยู่เสมอเจ็ดพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทนักแสดงหนุ่มเจ็ดพิพัฒน์ติลพรพัฒน์เผยภาพหวานฉลองครบรอบ2ปีกับนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชัยที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่เรียกว่าหมั่นเติมความหวานให้กันอยู่เสมอเจ็ดพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทโดยหนุ่มเจตโพสต์รูปลงไอจีJPP พร้อมไก่ข้อความ2ปีด้านแฟนสาวก็ลงรูปด้วยเช่นกันวิววันหน้ารอดขอวีดนิดนุงงงเครื่องหมายตัวหนอนอ่านข่าว
7พิพัฒน์หมั่นเติมหวานวิววรรณรสไม่มีโปรโมชั่นคนนี้รักจริงหวังแต่งก่อนหน้านี้7เคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคนนี้รักจริงหวังแต่ง7พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทแฟนคลับที่ติดตามได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมรวมถึงอวยพรเป็นจำนวนมากอาทิรักกันตลอดไปนะสวีทมากเจอโพสต์พี่วิวพี่เจตต่อกันเลยคู่นี้น่ารักค่ะเป็นต้น